Acer Nitro 5คุ้มพลัง AMD Ryzen 6000 Series กับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวแรงในราคาย่อมเยาพร้อมจอภาพ 165Hz และยังให้สีตรงในระดับ sRGB 100% แต่จะเจ๋งแค่ไหนนั้นเดี๋ยวนายสนุกเกอร์จะเล่าให้ฟังครับบันดารีวิวสวัสดีครับพบกับผมนายสนุกเกอร์ DIY Expert ครับและคลิปนี้ผมอยู่กับเจ้า Acer Nitro 5 AN515 ในรหัส 46-R2D4 ครับเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่จากแบรนด์ Acer ครับซึ่งแน่นอนครับตัวนี้จะมาพร้อมกับ AMD Ryzen 6000 Series เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวแรงในราคาย่อมเยาครับแต่สเปคจะแรงโดดเด่นขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มด้วยสเปคของเจ้า Acer Nitro 5รุ่นนี้ครับมาพูดถึง CPU ครับเขาใช้ CPU AMD Ryzen 5 6600H นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาครับด้วยกระบวนการผลิตแบบใหม่ล่าสุด6นาโนเมตรครับที่จะช่วยให้ CPU มีคล็อกสปีดที่สูงขึ้นและมีความเย็นมากขึ้นนั่นเองครับโดยจะมีความเร็วที่ 3.3 กิกะเฮิรตซ์ครับและยังสามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดถึง 4.5 กิกะเฮิรตซ์ด้วยกันครับเป็น CPU แบบ6คอร์12เทรดส่วนตัวแรมครับเป็นแรมความจุขนาด8กิกะไบต์ครับเป็น DDR5 บัส 4800 เมกะเฮิรตซ์ครับซึ่งณเวลานี้ครับสำหรับการเล่นเกม AAA ครับแรม8กิกนั้นอาจจะน้อยไปหน่อยครับก็ควรจะต้องอัปเกรดเพิ่มนะครับเพื่อเหมาะสมในการเล่นเกมยุคนี้เป็น16กิกและสำหรับเจ้าสตอเรจครับที่ใส่มาในตัว Acer ในตัว5รุ่นนี้ครับจะเป็น NVMe SSD มาตรฐาน PCI Express 4.0 ครับโดยผมทดสอบเป็นที่เรียบร้อยครับว่าเร็วจริงครับโดยจะมีความเร็วในการอ่านเขียนสูงสุดถึง 6,590 เมกะไบต์ต่อวินาทีเลยทีเดียวและสำหรับตัวการ์ดจอครับเป็นการ์ดจอจากค่ายเขียวครับ NVIDIA GeForce RTX 3050 4กิก GDDR6 ครับซึ่งสำหรับเจ้าการ์ดจอ RTX 3050ในยุคนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นมาตรฐานที่เหมาะสำหรับในการเล่นเกมระดับ AAA ได้ทุกเกมอย่างแน่นอนและสำหรับเจ้าจอภาพรับขนาด 15.6 นิ้วครับโดยจะมีความละเอียดแบบ Full HD ครับเป็นพาเนลแบบ IPS Screen และมี Refresh Rate สูงมากครับซึ่งให้ค่า Refresh Rate สูงถึง 165 เฮิรตซ์ให้ความลื่นไหลในการเล่นเกมครับและยังให้สีที่ตรงในระดับมาตรฐาน sRGB ถึง 100% เลยทีเดียวและสำหรับประกันของเจ้า Acer Nitro 5นะครับผมให้มาถึง3ปีแบบ On-Site Service นะครับและตัวเครื่องยังให้ซอฟต์แวร์ของแท้ครับเป็น Microsoft Windows 11ติดตั้งมาจากโรงงานเลยทีเดียวครับพร้อมกับน้ำหนักเครื่องที่ถือว่าค่อนข้างโอเคเป็นระดับมาตรฐานครับอยู่ที่ 2.5 กิโลกรัมและราคาของเจ้า Acer Nitro 5 AN515 ในรหัส 46R2D4 นะครับเราจำหน่ายอยู่ที่ 35,990 บาทเท่านั้นครับและสำหรับดีไซน์เจ้า Acer ในตัว5รุ่นใหม่ล่าสุดปี2022รุ่นนี้นะครับผมก็จะดูเรียบหรูดุดันนะครับสไตล์ของเขานะจะไม่ดูเกมมิ่งจ๋าจนเกินไปนะครับซึ่งคนทำงานก็สามารถทำงานได้หรือคนที่เล่นเกมก็สามารถเล่นเกมได้โดยที่ไม่ดูภาพลักษณ์ติดเกมจนเกินไปให้ไฟ RGB รอบตัวเครื่องนะครับแบบ RGB ด้วยนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งในการพิมพ์นะครับตอบสนองได้ดีมากนุ่มและก็ปุ่มระยะห่างค่อนข้างเยอะพอสมควรซึ่งช่วยลดอัตราการพิมพ์ผิดได้อย่างดีครับทำให้เรากดได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะและตัวแสดงไฟ RGB แบบนี้ครับสามารถปรับแต่งเพิ่มได้ใน Nitro Sense ที่เป็นซอฟต์แวร์ของ Acer และสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อของเจ้า Acer ในตัว5ครับด้านขวาของเครื่องนะครับจะมีพอร์ต USB 2ช่องนะครับและด้านหลังครับจะมี DC Adapter ครับสำหรับการชาร์จตามด้วย USB Type-C HDMI นะครับสำหรับการต่อจอภาพครับและด้านซ้ายของเครื่องครับก็จะมีพอร์ต AUX 3.5 มิลลิเมตรตามมาด้วย USB Type-A 1ช่องครับแล้วก็พอร์ตแลนอีก1ตัวครับมาที่ช่องระบายความร้อนกันบ้างครับตัว Acer ในตัว5ครับก็จะให้ช่องระบายความร้อนมาถึง4ช่องด้วยกันครับซึ่งทำให้การระบายความร้อนดีมากครับผ่านเทคโนโลยี Cool Boost ครับที่จะทำให้การระบายความร้อนเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังสามารถปรับความเร็วรอบของเจ้าพัดลมได้ด้วยครับผ่านเทคโนโลยีในตัวเซนตรงนี้ครับซึ่งจะมีโหมดออโต้โหมดแม็กและก็สามารถคัสตอมหรือปรับความเร็วรอบของพัดลมได้ตามใจชอบเริ่มที่โหมดแรกครับโหมดออโต้ครับสำหรับเจ้าโหมดออโต้นะครับเวลา CPU ทำงานหนักครับความเร็วรอบของพัดลมนะครับก็จะหมุนเร็วตามการทำงานของ CPU ครับและเมื่อ CPU ทำงานลดลงมาครับความเร็วรอบของพัดลมก็จะลดลงมาครับนั่นคือโหมดออโต้และโหมดที่2ครับเป็นโหมด Max ครับจะโหมด Max เนี่ยจะทำให้ CPU และการ์ดจอทำงานเต็มประสิทธิภาพครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเล่นเกมต้องการตัดต่อวิดีโอหรือ Render อยากได้ประสิทธิภาพของ CPU และการ์ดจอทำงานได้แบบ 100% ครับเราจำเป็นจะต้องปรับโหมดความเร็วรอบพัดลมเป็นโหมด Max ครับเพื่อการทำงานของ CPU และการ์ดจอได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสุดท้ายครับโหมดคัสตอม
องครับเราสามารถปรับความเร็วรอบของเจ้าพัดลมครับที่จะแยกออกเป็น2ชุดครับนั่นคือพัดลมของตัวการ์ดจอและ CPU ได้ตามความต้องการครับอยากได้รอบเยอะก็ปรับให้เยอะอยากได้รอบน้อยก็ปรับลดลงมาครับตามความต้องการเลยซึ่งข้อสังเกตนะครับในการปรับความเร็วรอบพัดลมนะครับเมื่อไรก็ตามที่พัดลมทำงานสูงถึงในระดับ 6,000 รอบต่อนาทีขึ้นไปนะครับเสียงพัดลมมันจะดังขึ้นมาครับซึ่งอาจจะสร้างเสียงรบกวนนิดหน่อยสำหรับการทำงานครับซึ่งเราจะมาลองทดสอบดูครับว่าดังขนาดไหนครับด้วยการทดสอบผ่านโหมด Max นะครับพัดลมก็จะเร่งขึ้นเร่งขึ้นเร่งขึ้นเสียงก็จะค่อยดังขึ้นดังขึ้นทีนิดแบบนี้ครับและแน่นอนครับว่าเมื่อเราปรับความเร็วรอบพัดลมสูงขึ้นครับจะเกิดเสียงดังครับแต่ก็แลกกับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและทำงานได้เต็ม 100% แบบนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานแล้วครับว่าเราจะปรับความเร็วรอบสูงหรือเปล่านะครับถ้าสูงคุณก็ได้ประสิทธิภาพที่สูงตามครับลองเล่นดูครับและคุณจะรู้ว่าไนโตรเซนเจ๋งจริงมาที่การทดสอบของเจ้า Acer ในตัว5รุ่นนี้บ้างครับเริ่มอันดับแรกครับเรามาทดสอบความเร็วของเจ้า NVMe SSD ที่แถมมาจากโรงงานของเจ้า Acer ในตัว5ครับซึ่งตัวนี้ครับเขาใช้ NVMe SSD มาตรฐาน PCIe Gen 4นะครับโดยจะมีความเร็วที่ใกล้เคียงกับ 7,000 เมกะไบต์ต่อวินาทีครับสำหรับการทดสอบนะครับที่ทดสอบมาครับจะมีความเร็วอยู่ที่ 6,712 เมกะไบต์ต่อวินาทีในการอ่านครับและมีความเร็วในการเขียนครับอยู่ที่ 4,796 เมกะไบต์ต่อวินาทีเป็น SSD ที่ถือว่าเร็วมากครับมาที่การทดสอบที่2ครับการแรนเดอร์ครับเราใช้โปรแกรม Cinebench ครับในการทดสอบเจ้า Acer Nitro 5ครับโดยเราจะมีการทดสอบอยู่2แบบด้วยกันครับโดยแบบแรกครับเราจะปรับความเร็วรอบพัดลมครับของ Nitro Sense ครับเป็นแบบออโต้ครับซึ่งคะแนน Cinebench ครับก็จะทำได้อยู่ประมาณ 8,500 คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นระดับของการประมวลผลที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับและก็เมื่อเราปรับความเร็วรอบพัดลมเป็นโหมดที่2ครับเป็นโหมด Max นะครับผมตัวคะแนน Cinebench ครับของ Nitro 5รุ่นนี้ครับจะทำได้อยู่ประมาณ 9,500 ถึง10,000 เมื่อเราปรับความเร็วรอบพัดลมนะครับประสิทธิภาพนั้นจะสูงขึ้นครับก็ต้องแลกกับเสียงพัดลมระบายความร้อนที่ดังขึ้นเช่นกันครับดังนั้นนะครับผมสายตัดต่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับจำเป็นต้องปรับความเร็วรอบของพัดลมนะครับเป็นโหมด Max ครับเพื่อจะได้ประสิทธิภาพในการทำงานทั้ง CPU และการ์ดจอได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและพูดถึงสมรรถนะในการเล่นเกมของ Acer ในตัว5ครับจากการเล่นเกมมานะครับเล่นหลายเกมครับก็จะขอยกตัวอย่างเกม PUBG ครับด้วยการปรับระดับกราฟิกแบบมีเดียมครับและก็ความเร็วรอบของระบบระบายความร้อนครับได้ปรับเป็นแบบออโต้นะครับจะได้เฟรมเรทอยู่ประมาณ60เฟรมต่อวินาทีครับและถ้าเราปรับความเร็วรอบพัดลมครับกลายเป็น Max นะครับเฟรมเรทก็จะสูงขึ้นประมาณ 10-20 เฟรมครับจะอยู่ประมาณ70เฟรมต่อวินาทีเลยทีเดียวและหลายๆเกมที่ผมได้ทดสอบมานั้นครับโดยเฉพาะเกม AAA นะครับผมสำหรับแรมเครื่องที่ให้มา 8GB นั้นอาจจะยังไม่พอครับอาจจะเจอปัญหาเรื่องของการแลกหรือกระตุกบ้างเป็นบางช่วงครับเนื่องจากว่าทรัพยากรในการใช้งานแรมในเกมยุคใหม่ๆนี้ครับมันใช้มากกว่า 8GB ครับแนะนำครับควรจะต้องอัปเกรดแรมเป็น 16GB ครับและถ้าเราอัปเกรดแรมเป็น 16GB ครับความไหลลื่นอาการกระตุกหรือแลกเป็นบางช่วงนั้นก็อาจจะไม่มีครับเนื่องจากว่าเกมยุคใหม่ๆครับจำเป็นต้องใช้แรมมากกว่า 8GB นั่นเอง This fight is mine aloneHe wields magic. He's just one man. Don't kill him. He killed Gunther. Wait for another. การใช้งานของ Acer ในตัว5รุ่นนี้ครับถือว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ค่อนข้างดีครับในการเล่นเกมหรือการทำงานด้านกราฟิกนะครับผมโดยเฉพาะสตอเรจที่ให้มาครับเซอร์ไพรส์มากๆครับในราคา 35,900 ได้สตอเรจแบบ NVMe SSD Gen 4ครับโดยจะมีความเร็วสูงถึง 6,700 เมกะไบต์ต่อวินาทีเลยทีเดียวครับซึ่งไม่เห็นในโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในราคาประมาณนี้อย่างแน่นอนครับดังนั้นนะครับผมเพื่อนๆที่กำลังมองหาเกมมิ่งโน้ตบุ๊กราคาคุ้มๆสเปคแรงๆครับเล่นเกมก็ได้ทำงานด้านกราฟิกก็ดีหรือจะ
Zalander Graphic นั้นไม่ต้องห่วงเลยครับ Acer ในโต5รุ่นนี้เอาอยู่อย่างแน่นอนครับก็หาซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ครับที่ร้าน Banana และ Banana Equip ครับทุกสาขาทั่วประเทศและถ้าเพื่อนๆครับไม่สะดวกที่ไปซื้อสินค้าที่หน้าร้านครับสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้ครับผ่าน www.bnn.in.th นะครับผมหรือเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อผ่านมือถือก็ได้ครับทั้งระบบ iOS และ Android ครับผ่านแอปพลิเคชัน BNN Online นะครับสามารถโหลดได้แล้ววันนี้ครับซื้อง่ายผ่านมือถือครับก็ช้อปปิ้งเจ้า Acer ในตัว5รุ่นนี้ได้เลยสำหรับ Banana Review คลิปนี้ครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมครับก็สามารถสอบถามมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและสำหรับผมนายสนุกเกอร์ DIY Expert วันนี้จะต้องลากันไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ